สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกมณฑาทานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับตอนนี้ผมจะไปศูนย์ประชุมและลานแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่มีการประชุมนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทั่วประเทศอยู่ที่นั่นเหตุที่เขาใช้ศูนย์ประชุมใหญ่ๆแห่งนี้ก็เพื่อที่จะรองรับคนหลายพันคนครับไปกันครับผม8โมงเช้าลงจากข้างบนไปศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่นี่ก็9กิโลเมตรครับคืนนี้ก็จะกลับมานอนที่นี่อีกคาดว่าจะขึ้นมาตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มครับเนื่องจากว่าตอนเย็นมีงานเลี้ยงด้วยหลังจากที่ประชุมมีประชุม2วันครับวันที่5กับวันที่6ส่วนวันที่4เนี่ยลงทะเบียนรวมเป็น3วันตอนเช้าๆก็จะมีนักปั่นนักวิ่งขึ้นดอยสุเทพครับออกกำลังกายชมบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศเช้านี้ก็ประมาณ15องศาครับไม่ทราบว่าทางศูนย์ประชุมเช้าๆนี่เขาจะเปิดได้ยังให้รถเข้าไปยังครับไม่แน่ใจเช่นกันจะเห็นว่ารถผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในศูนย์ประชุมแห่งนี้ครับมีหลายประตูด้วยกันพอมาถึงก็เครื่องบินผ่านพอดีครับลานจอดรถกว้างขวางมองเห็นวิวดอยสุเทพสายแคมปิ้งครับนานๆใส่สูตรหอประชุมใหญ่โตครับพื้นที่กว้างจอดรถได้เยอะศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติกันครับจุดลงทะเบียนก็จะแบ่งเป็นจังหวัดเป็นภาคตอนนี้เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมอยู่ภาคเหนือครับภาคกลางตอนนี้เราหาที่จุดลงทะเบียนครับผมภาคใต้ภาคตะวันออกหาภาคเหนือภาคเหนือเราลงทะเบียนมาก็จะได้กระเป๋า1ใบเดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณรอบๆงานครับก็จะเป็นนาฬิกาเซลล์โรเล็กนี่ครับโรเล็กก็จะเป็นพวกอุปกรณ์
ไฟส่องสว่างชุดดับเพลิงพวกนี้แหละครับเกี่ยวกับงานดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนอันนี้ก็จะเป็นโอ้รางระบายน้ำเตาเผาขยะครับนี่ก็เสียงตามสาย6โมงเย็นผู้คนเยอะแยะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในห้องประชุมก่อนครับว่ากว้างขวางใหญ่ขนาดไหนครับประมาณนี้ครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เยอะประชุมก็คืนนี้ก็จะมีงานเลี้ยงรับรองถ้าใครมานั่งด้านหน้าก็จะสามารถมีเก้าอี้เดี๋ยวผมจะต้องเอากระเป๋าวางไว้ก่อนกันลืมครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับรองรับได้เยอะงานเลี้ยงน่าจะเป็นอีกห้องหนึ่งก็จะมีดนตรีห้องหนึ่งเดี๋ยวผมนำกระเป๋าไปวางไว้บริเวณด้านหน้าเพื่อจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวไปดูด้านนอกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยมาด้านในอีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นครับผมก็เดี๋ยวก็จะมีการขายสินค้านำเสนอสาวสวยเยอะแยะโซนตรงนั้นก็จะเป็นโซนขายอาหารครับคิดว่านะครับถ้าจำไม่ผิดหาให้ท่านผู้ชมชมได้ทั่วๆนี่จะเป็นแต่ละห้องห้องรับรอง2ห้องประชุมก็หลายห้องครับเหมือนถ้าเป็นกรุงเทพนนทบุรีก็Impact Arena เมืองทองธานีประมาณนั้นครับดูเสื้อผ้าด้านนอกนี่ครับก็จะเป็นการขายเสื้อผ้าขายสูทเสื้อกรมส่งเสริมเสื้อกระทรวงมหาดไทยบ้างลายสิงห์ลายขอนี่ก็งานรองเท้าคนจะได้ที่ขัดรองเท้าไขมันประวันให้เงางามสนใจตัวนี้ครับไข่มันปลาวานมาครับ
เอาไว้ขัดรองเท้าเนื่องจากว่าสีพี่ลมทาได้ทุกสีวันนี้ใส่รองเท้าสีขาวมาบางวันใส่สูทกลางคืนใส่แคมปิ้งวันนี้ก็จะกลับไปนอนที่น้ำตกมนทาทานเช่นเคยครับคืนนี้เป็นคืนที่สองมีเสื้อกระเป๋าศูนย์อาหารH&M เสื้อคลุมนี่ก็สุภาพสตรีครับนี่ก็ของขายมากมายเดี๋ยวจะหาข้าวกินครับเดี๋ยวก็จะเข้าไปประชุมคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ